สวัสดีค่ะพี่จิรายุสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะเป็นไงคะสถานการณ์ของเพื่อไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยรับคำร้องของนายกแล้วก็แต่ไม่ได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มองกันยังไงคะในพรรคเรียนอย่างนี้นะครับผมไม่ได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคนะครับก็ขออนุญาตเป็นความเห็นส่วนตนของผมนะครับผมก็อาจจะรู้สึกเขาเรียกอะไรชินชาแล้วนะครับเพราะว่าอยู่พักมาตั้งแต่พลังประชาชนไกลรักไทยจนมาเป็นเพื่อไทยเราก็โดนในลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีการพิจารณาในอรรถคดีต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคดีที่เชื่อได้ว่าหรือเข้าใจว่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอดูผลของศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะครับ15วันครับในตัวพรรคเมื่อวานเนี่ยครับมีความวุ่นวายไหมครับในแง่ของสสหรือเจ้าหน้าที่พรรคอะไรเงี้ยครับพี่ยุก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาเยอะนะครับก่อนที่จะตั้งท่านพิชิตขึ้นมาเป็นเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็มีการหาข้อมูลกันเยอะนะครับแล้วก็ไปพิจารณานู่นนี่นั่นหนึ่งต้องรับเสียเอาจะเป็น90แล้วก็มีการตั้งไปแต่เมื่อมีการร้องเนี่ยนะครับท่านพิชิตก็ใช้สปิริตส่วนตนลาออกคราวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคืออันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับพรรคนี่หรอกไหมครับเป็นตัวคนครั้งที่จะไปบอกว่าพรรคจะรู้สึกแบบไหนอย่างไรแน่นอนครับเราก็ต้องวิตกกังวลเราก็ไม่อยากให้ในส่วนผมเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ประเทศมันเดินหน้าไปได้ไม่ใช่ว่าทำงานไป 7-8 เดือนแล้วก็สะดุดอีกนะครับบ้านเมืองมันก็ไม่ได้เดินหน้าไปเสียทีก็เป็นอย่างนี้มา 10-20 ปีเราก็อยากให้การเมืองมันเริ่มนิ่งนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีได้ทำงานเอาท์พุตของมันก็คือผลงานของการบริหารราชการแผ่นดินมากกว่าครับค่ะพี่มองว่ากรณีเนี้ยที่ตัดสินใจแต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าตัดสินใจพลาดไหมคะคือผมไม่คิดเช่นนั้นนะครับผมเชื่อเคารพในการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็คงจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือมีทั้งองค์ประกอบเยอะแยะมากมายนะครับที่จะนำไปสู่การตัดสินใจในการแต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเหตุการณ์สว.ท่านไปร้องเนี่ยนะครับมันก็มีเงื่อนไขสำคัญที่อาจจะต้องทำให้ตัดสินใจใหม่นะครับเช่นท่านพิชิตอาจจะลาออกแล้วก็ยุติในเรื่องของการพิจารณาเนื่องจากลาออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเคารพในการตัดสินใจของท่านนะครับคนนอกถ้าบอกว่าเอ๊ะอีกฝั่งหนึ่งเหมือนไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเสี้ยมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าเอ๊ะเคสนี้นี่มีการวางยากหรือเปล่าพี่เป็นไงมองเรื่องนี้ยังไงคะผมไม่คิดว่าเป็นการวางยานะครับถ้าเป็นการวางยาก็คงจะไม่ใช่ลักษณะเช่นนี้นะครับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันก็เคยมีประสบการณ์กันมาหลากหลายนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยรัฐบาลในอดีตหลายรัฐบาลรัฐมนตรีโดนกล่าวหาโน่นนี่นั่นนะครับท่านก็ลาออกก็มีเยอะแยะอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสปิริตถ้าไม่ลาออกหรือถ้าท่านอยากจะอยู่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่เมื่อท่านแสดงสปิริตแล้วผมก็ว่าเป็นความสวยงามทางด้านการเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่นานาอารยประเทศเขาก็ทำกันนะครับถ้าคิดว่าไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็คืนอำนาจนี้กลับไปสู่รัฐบาลหรือประชาชนครับในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีการมองโอเคด้านหนึ่งก็มองว่าเอ้ยไม่น่าจะใช่การวางยาเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาจริงๆก็มีปัญหากันหมดถ้าวางยาก็ต้องหมายถึงคนภายในพรรคใช่ไหมฮะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ถูกมองบอกว่าเอ๊ะเพราะว่ารัฐบาลย่ามใจเกินไปหรือเปล่าคือจริงๆเคสนี้ไม่น่าจะตั้งเลยเขาบอกว่านี่มีคนต้องเยอะแยะมากมายที่มีความรู้ความสามารถทำไมต้องตั้งคุณพิชิตทั้งที่ก็รู้ว่าถ้าตั้งเข้ามาก็จะต้องมีกระแสเรื่องนี้โจมตีอันนี้อันดับแรกก่อนนะครับผมติดตามคดีเราคดีของท่านพิชิตมานานนะครับ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการติดตามในคดีต่างๆแบบนี้เนี่ยมานานนะครับคราวนี้เราต้องดูก่อนว่าคดีของท่านพิชิตเนี่ยไม่ได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาเนื่องจากเหตุนั้นเนี่ยเกิดที่ศาลฎีกาคราวนี้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปในอดีตมันก็เลยมีคำถามครับว่าเอ๊ะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราโดนคดีความต่างๆเนี่ยเราโดนคดีแล้วเรามีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ไหมเรามีสิทธิ์ฎีกาได้หรือไม่แต่คดีของท่านพิชิตเนี่ยอยู่ที่ศาลฎีกาแล้วก็บอกว่าอยู่ที่ศาลฎีกาแล้วไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกาอันนี้พอเหตุการณ์มันผ่านมา10กว่าปีเนี่ยนะครับมันก็
ยกตัวอย่างได้นะครับรัฐมนตรีหลายท่านก็เคยอาจจะผิดพลาดมาในชีวิตหรืออะไรยังไงก็สุดแท้แล้วแต่ปัจจุบันท่านก็โตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินผมว่าจริงๆแล้วสังคมก็ต้องให้โอกาสเหมือนกันนะครับค่ะทีนี้ในส่วนของถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยพอเป็นเคสแบบนี้คิดว่าน่ากังวลไหมในฐานะคนในเป็นคนในพรรคเพื่อไทยคนในรัฐบาลคือถ้าถามตัวผมนะครับส่วนตนเนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนก็ต้องมีความวิตกกังวลครับบางทีเราบริหารราชการไปดีหรือเราทำงานไม่ว่าจะทำงานระดับบริษัทหรือจะเป็นลูกจ้างหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เมื่อมีอะไรเข้ามากระทบจิตใจหรือมาทำให้เรารู้สึกกังวลเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องกังวลแต่กังวลแล้วจะทำยังไงได้ครับก็ต้องไปเจอความเป็นจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาไปทีละสเต็ปครับมันมีคำถามจากฝ่ายค้านนะครับว่าบอกคนในพรรคเพื่อไทยมีตั้งเยอะทำไมท่านนายกเรียกคุณพิชิตมาเป็นรัฐมนตรีครับอันนี้ผมคงตอบไม่ได้จริงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคือเป็นตอบแทนท่านก็จะตะไลอยู่ครับก็เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ใหญ่ในพรรคนะครับที่ท่านอาจจะคิดการบริหารจัดการของท่านนะครับก็ขออภัยจริงครับพี่มองบทบาทของสวที่ใช้ช่วงจังหวะสุดท้ายนะฮะมาดำเนินการเรื่องนี้ยังไงบ้างคือจริงๆแล้วถ้าอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาท่านทำได้นะครับผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับท่านก็เป็นจะใช้ขับยังไงดีครับก็ยืนอยู่ตรงข้ามถนนกันมานานอยู่แล้วนะครับ5ปีเต็มๆแล้วก็ยืนตรงข้ามกับผมมานานนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอะไรที่ท่านอาจจะตรวจสอบแล้วคิดว่ามันมีช่องทางก็คงจะทำนะครับแต่ก็อย่าลืมว่า250ท่านมีเพียง40ท่านเนี่ยอีกตั้ง210ท่านเนี่ยไปอยู่ท่านทำไมท่านจึงไม่ได้เข้าชื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะพี่มองว่าเราพลาดเหมือนแบบเป็นช่องให้เขามาเล่นงานเราหรือเปล่าพี่มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคือผมไม่คิดว่าจะพลาดหรือไม่พลาดนะครับผมยังย้ำอยู่เสมอว่าเคารพการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อท่านตั้งแล้วเนี่ยนะครับมีคนร้องก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องชี้แจงมันไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องนี้นะครับถ้าเราย้อนความกลับไปในอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคอื่นเนี่ยหรือพรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชาชนไทยรักไทยเนี่ยก็มีในลักษณะเช่นนี้เหมือนกันผมยกตัวอย่างตอนสมัยท่านพรรคพลังประชาชนตอนสมัยท่านสมัครสุนทรเวชเนี่ยนะครับตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดถูกไหมครับว่าท่านไปทำกับข้าวออกรายการแบบนั้นเนี่ยจะต้องถึงขนาดล้มถ้าท่านรู้อย่างนั้นท่านก็คงไม่ไปทำรายการหรอกหรือท่านก็ไม่ไปทำหรอกหรือว่าไม่ต้องรับตังค์หรอกเป็นวิทยาทานไปก็ได้ใครจะไปนึกกันล่ะครับเรื่องลักษณะเช่นนั้นมันก็พูดยากนะครับสถานการณ์เปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนเหตุมันก็เปลี่ยนเหมือนกันครับโดยบทเรียนพิวที่ผ่านมาที่โดนมาหลายรอบแล้วก็ถูกจับผิดอยู่ตลอดเนี่ยนี่แม้แต่ช่องเล็กๆก็เอาเนี่ยพักมีคิดว่าแบบจะมีแนวทางป้องกันหรือว่าจะติดตามเรื่องนี้ยังไงครับคือผมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับพักเนี่ยพยายามทำงานอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ปิดจุดเจ็บจุดตายเกือบทุกจุดนะครับแต่เวลาเราโดนเนี่ยเขาเรียกว่าโดนติเรือทั้งโกลนนะครับพอติเรือทั้งโกลนปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้หรอกครับว่าตรงไหนมันมีจุดเล็กๆหรือเปล่ามันจึงเกิดสภาพปัญหาของประเทศเราที่เราดรอปหรือว่าเราถอยหลังมา 10-20 ปีมานี้ที่เราสู้อาเซียนไม่ได้ครับพอการเมืองไม่นิ่งปุ๊บนักลงทุนก็ชักไม่มั่นใจเดี๋ยวพอมีเรื่องนี้อีกอะไรจะมาลงทุนซะหน่อยก็เฮ้ยเดี๋ยวรัฐบาลมันโน่นนี่นั่นอีกเดี๋ยวมันจะอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดสภาพปัญหาอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็วิงวอนนะครับว่าถ้าอะไรเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถึงขนาดคอขาดบาดตายเนี่ยมันก็ปล่อยผ่านกันบ้างผมก็คิดว่าประเทศน่าจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ครับถ้าตัดเรื่องความประมาทออกไปมีการมองไปถึงว่าเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นคุณอุ๊งอิงเพราะยังมีชื่อในเป็นบัญชีแคนดิเดตอยู่เนี่ยพี่ยุมองเรื่องนี้อันนี้ผมก็ไม่คิดไกลขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็มีบัญชี3คนนะครับมี3ท่านก็ขึ้นอยู่กับอนาคตว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะมีคำวินิจฉัยออกมาแบบไหนอย่างไรเมื่อถึงตรงนั้นแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีครับแต่ถ้าคุณเศรษฐาสะดุดเนี่ยแสดงว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็พร้อมใช่ไหมครับมองแยกว่าแบบนั้นไหมครับคือโดยหลักแล้วเวลาพรรคเสนอชื่อใครเนี่ยนะครับมันท่านก็ต้องพร้อมตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นท่านชัยเกษมท่านคุณแพทองธารหรือว่าท่านเศรษฐาเนี่ยนะครับวันที่เราเสนอชื่อเนี่ยทุกท่านก็พร้อมนะครับที่จะเป็นผู้นำในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้วนะครับประเด็นสุดท้ายพี่คือว่าคือในมุมของพี่จิรายุเนี่ยก็โอเคมองว่าเหมือนกับว่าบางทีเราก็โดนตีเรือทั้งโกลนเนาะจับจุดนู่นนี่นั่นแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยบางท่านสวบางท่านที่ไม่ได้เกี่ยวกับ40สวเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ก็เหมือนกับเราไปเปิด
เนี่ยเปิดคางเขาเรียกเปิดคางไปให้อีกฝ่ายนึงน็อกอ่ะครับทีนี้อ่ะมันก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันแต่เคสเนี้ยกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าถามว่าจะเป็นบทเรียนหรือว่าจะเป็นแง่คิดอะไรยังไงให้กับทางฝั่งเพื่อไทยบ้างเนี่ยค่ะคือเอาในตัวผมแล้วกันนะครับผมก็ขออนุญาตไม่กล้าที่จะไปพูดแทนพรรคทั้งหมดท่านอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างจากผมหรืออาจจะสอดรับกันก็สุดแท้แล้วแต่ผมก็คิดว่าตัวผมเนี่ยก็เคยเป็นประธานศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการมานะครับผมก็เคยเป็นประธานกรรมาธิการผมก็จะชอบศึกษาเรื่องกฎหมายว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะครับยืนเฉยๆก็สามารถผิดได้ก็เชื่อได้ว่าผิดเชื่อได้ว่ากำลังจะขโมยของเชื่อได้ว่าจะทำอย่างนั้นก็จะทำอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่จะคิดได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าบางทีมันก็ขึ้นกับโชคชะตานะครับขึ้นกับดวงเมืองเหมือนกันนะครับถ้าประเทศไทยเราดูทั่วโลกครับไม่มีประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีคนไหนที่จะ 100% perfect แต่ว่าสามารถขับเคลื่อนประเทศได้ไหมแล้วค่อยๆแก้กันได้ไหมอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเนี่ยก็คงจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินครับอืมค่ะโอเคขอบคุณมากๆค่ะพี่ครับค่ะสวัสดีครับคุณจิ